สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสายเจริญบุระทนไม่ไหวรังเห็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขากระชับพื้นที่และสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่บริเวณแยกปทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้สายเจริญบุระออกมาโพสต์ข้อความว่าทุกคนช่วยกันได้ที่จะไม่เพิกเฉยนะคะออกมาพูดออกมาต่อต้านออกมาประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นเถอะค่ะ If you condemn the violent bots against the protesters by the state officials, change your profile picture to solidarity with the people. Release our friends. Hashtag don't hurt our friends. Hashtag what's happening in Thailand. ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ